สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง BON นะครับคำสั่ง BON เป็นลักษณะของอาการเช็คสถานะของบิตนะครับคำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งเช็คสถานะของบิตที่เราระบุไว้นะครับว่ามัน on อยู่หรือมัน off อยู่นะครับก็จะมีในรูปแบบของมันนะครับเราก็จะมีเดีย๋ยวนะครับ เราก็จะมีเออ่ทั้งที่เป็น32บิตนะครับก็คือ D D B O N นะครับแล้วก็เออ่แบบที่เป็น p l u s นะครับที่เป็น p l u s B O N P นะครับในกรณีที่เป็นคำสั่งที่เป็น B O N นะครับหรือ B O N P เนี่ยครับ p l u s นะครับมันจะใช้7เต็ปนะครับแต่ถ้าเป็น32บิตนะครับจะใช้13เต็ปนะครับโครงสร้าง ดูลักษณะของโครงสร้างมันก่อนนะครับโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยอ,อินพุตคือการสรั่งการนะครับถ้ามีการสรั่งการคืออินพุตเนี่ยสั่งการเข้ามามันก็จะเจอคําสั่ง BON นะครับเป็นการเช็คบิตที่เราระบุไว้นะครับก็จะมีตัว S นะครับเป็นตัวต้นทางนะครับตัวที่เราต้องการต้องการจะตรวจสอบสถานะนะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือปลายทางนะครับปลายทางปลายทางที่แสดงผลออกมานะครับว่าผลนั้นเนี่ยมันมันออนหรือออฟนะครับคือผลเนี้ยผลที่ได้เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างนะก็คือออนกับออฟนะครับคือบิตที่ที่เราระบุเนี่ยปลายทางมันออนหรือออฟอยู่นะครับส่วน n นะครับ n ก็คือจํานวนบิตนะครับจำนวนบิตที่เราต้องการระบุนะครับ เป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งของจำนวนบิตนะครับยกตัวอย่างง่าย,ายๆเช่นสมมตินะครับสมมติว่าต้นทางของผมคือ d0 ศูนย์อ่านี่อันนี้คือ d0 ศูนย์นะสมมติต้นทางของผมคือ d0 ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันมีทั้งหมด16บิตถูกต้องไหมมันเริ่มจากบิตที่ศูนย์นะครับบิตที่ศูนย์จนถึงบิตที่สิบห้านะครับมีทั้งหมด16บบิตนะครับทีนี้ถ้าผมต้องการดูบิตที่นะครับดูบิตที่สมมตินะ ผมต้องการดูบิตที่5เนี่ยดูบิตที่5นะครับถ้าผมต้องการดูบิตที่5นะครับว่ามันมีสภาวะ on หรือ of f อยู่เนี่ยผมก็ไปกำหนดว่าไอ้บิตที่5เนี่ยมันต้องไปแสดงแสดงที่ปลายทางนะสมมุติว่าปลายทางผมเป็น m m 10เนี่ยอ่านั่นก็หมายความว่าไอ้บิตที่5นะครับมันจะมีสภาวะ0หรือ1เนี่ยมันจะต้องไปแสดงที่ m 1 0ความหมายเป็นยางั้นนะครับเอเคนนะ ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าผมกด x 0นะครับแล้วก็ผมใช้คำสั่ง b o n นะครับบิดนะครับผมบิดที่ d 1อ่าสมมติ d 1นะครับตัวคือต้นทางผมคือ d 1นะครับใน d 1เนี่ยผลที่ได้เนี่ยผมจะเอาไปโชว์ที่ m 10นะครับไปแสดงออกที่ m 10แล้วผมใน d 1เนี่ยผมต้องการดูบิดที่นะครับ k บิดที่สมมติว่าบิดที่0นะครับบิดที่0 k 0เนี่ย ว่ามันออหรือ off อยู่นะครับเราก็สามารถดูที่ m 1 0ได้ครับว่ามันเป็นศูนย์หรือเป็น1อยู่นะครับในกรณีนี้สมมุติว่า d 0ของผม d ศของผมคือเลข3สามสมมติว่าผมป้อนเลข3เข้าไปนะครับเลข3ทํายังไงให้ถึงได้เลข3มันก็คือ,อ,อตรงนี้นะครับตรงนี้บวกกับตรงนี้มันถึงจะได้3ก็คือ 1, 2, 4, 8ไปเรื่อยๆอันนี้คือเลขฐาน10นะถ้าถ้าเป็น3นก็แสดงว่า2บวกกับ1 แสดงว่าบิตที่นะครับบิตที่0ูนย์ที่เราต้องการดูเนี่ยมันมีสภาวะเป็น1อยู่นะครับมีสภาวะเป็น1อยู่แสดงว่า m 10เนี่ยมันก็จะติดนะครับมันก็จะติดมันก็จะออนนั่นเองนะครับเรากเา็เอา m 10ตัวเนี้ยนะครับเอา m 10ตัวเนี้ยไปแสดงสถานะนะครับแสดงสถานะเป็น y y 0ย์ก็ได้นะครับไปโชว์สถานะโชว์สเตตัสให้เราเห็นอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะทีนี้เราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับ ตำแหน่ง S ก็คือเป็นเป็นเวิร์ดนะเป็นเวิรอุปกรณ์เวิรดนะครับเวิร์ก็คือ16บิตนะครับ16บิตหรือ32บิตก็แล้วแต่กรณีที่เราต้องการใช้นะครับในกรณีที่ต้องการใช้32บิตคําสั่งก็เป็น DBON นะครับอ่านี่คือ32บิตนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้32บิตก็คือจำนวนตัวเลขที่มากกว่า32 7 0 0 เอ87หรือ86อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ถ้ามากกว่านี้นะครับถ้ามากกว่านี้แสดงว่าเราต้องใช้คําสั่ง DBON นะครับส่วนปลายทางนะครับปลายทางก็จะเป็นตัวที่ระบุบิดนะครับว่าบิดบิดตรงนั้นอนะ่ะมันเปลียนปลายทางของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้จะต้องเป็นแบบบิดนะครับ ส่วน n n ก็แน่นอนมันเป็นตำแหน่งหรือ position คือตำแหน่งของตัวบิตที่เราต้องการดูนะในกรณีที่เป็น16บิตนะครับ n ตัวนี้ก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง15แต่ในกรณีที่เป็น32บิตก็คือ0ถึง31นะครับเราเลือกเอาว่าเราต้องการเป็นแบบไหนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูลักษณะของตัวอย่างอันนี้ผมทำเป็นแบบนี้นะครับผมเปิด on ผมบิด on ขึ้นมา plc on ขึ้นมาเนี่ยผมจะทำการ move ค่า counter ไปไว้ที่ d0 นะครับ เคาน์เตอร์ของผมเนี่ยจะนับ5านะครับก็หมายความว่าเคาน์เตอร์ค่าเคาน์เตอร์จะไปเก็บไว้ใน D0 ศูนย์นะครับแล้วผมก็ทําการลบนะครับลบก็คือเอา c 4ลบกับ d0 ศูนย์ค่าที่ได้มันจะไปเก็บไว้ใน D1 หนึ่งครับ d หนึ่งเนื่องจากเป็นคําสั่งลบเนอะอ่หนึ่งกับ D2 สองมันจะถูกเก็บไว้อยู่นะครับ d หนึ่งอมันจะถูกเก็บผลหารนะผลหารส่วน D2 สองก็จะเป็นเศษนะครับในกรณีนี้ผมต้องการเอาผลหารนะครับผมก็เอาผลหารเนี่ยแหละครับ ใน D1 นึ่เนี่ย D1 หลหารเนี่ยครับต้องการดูบิตที่1ิเอ่อบิตที่1 6นะครับอ่อบิตที่16เน,นี่ยบิตที่16ว่ามันเป็นตัวเลขติดลบหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นตัวเลขติดลบนะครับมันก็ต้องไอตัวนี้นะมันก็จะต้องแสดงเป็น1นะครับเป็น1มันถึงจะโชว์เลขติดลบออกมาแต่ถ้ามันแสดงเป็นศูนย์แสดงว่ามันเป็นเลขเลขบวกอยู่นะครับผมก็บอกว่าถ้ามันเป็นเลขติดลบนะครับให้โชว์ที่ y 2 นี่ยนี่คอนเซปต์เป็นเป็นอย่างนี้นะทีนี้เออโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับแรกผมกดปุ๊บเห็นไหมครับนับ1นะมันก็ move มานะครับ1ก็หมายความว่า4ีลบหตรงนี้นะ4 4่ลบหมันจะได้เป็น3นะครับ3 3ตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าออบิตที่16นะครับบิตที่16เนี่ยก็ยังไม่อ่อนนะครับเพราะตรงนี้เป็นเลข3บิตที่16ดูยังไงดูนี้นะ เอ่อ1ิ1ห1ส1บ1้าสิบสี่สิบสาแนะครับแล้วก็1นึ่งนะครับสิบหิตไหมหนึ่งสองสาดูงี้นะเอ่อหนึ่ไปเรืเ่อยๆอันนี้จะเป็นเลขเลขฐานสิบนะครับในกรณีที่เป็น3ก็คือตรงนี้กับตรงนี้เป็นออนนะครับเราต้องการบิตที่15บเนี่ยตรงเนี้ยนะครับบิตที่16ตรงเนี้ย ก็คือ K สิบห้าเนี่ยนะครับต้องเป็นหนึ่งนะถ้าตรงนี้เป็นหนึ่งมันจะเป็นมันจะโชว์เลขติดลบนะครับเคนะอันนี้สามแสดงว่ายังตำแหน่งที่สิบห้ายังไม่อ่อนนะครับเคนะครับก็ถ้าเป็นสองนะครับสี่ลบสองก็เหลือสองนะครับกดอีกทีหนึ 1, 3, 3. ่งสามสามสี่ลบสามก็เหลือหนึ่งนะครับกดอีกทีหนึ่งสี่คราวนี้สี่ลบสี่เหลือศูนย์นะครับที่ผมกดอีกทีหนึ่งนะครับ ก็เป็น4ลบ5ก็จะได้ออกมาเป็นลบ1นะครับถ้าเป็นลบ1ระบบเลขติดลบ1นเนี่ยนะครับบิตสุดท้ายนะครับมันจะอ่อนนะครับตรงนี้จะอ่อนถ้าอ่อนปุ๊บไอบิตที่15ก็จะเป็น1ในสภาวะเป็น1ก็คือ m m ศูนย์ของผมก็จะอ่อนนะครับทำให้ y 2ผมอ่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการเช็คนะครับเช็คสภาวะบิตหรือเราต้องการดูบิตที่เราต้องการระบุไว้ดูไว้นะครับต้องการดูนะครับสามารถทำได้ประมาณนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันดูครับว่าถ้าเป็นโปรแกรม G X Work 2นะครับเ,เวลาเราเขียนโปรแกรมมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบไหนครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม G X Work 2ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้คำสั่ง B O N กันดูนะครับอันดับแรกเนี่ยผมกด F 5นะครับพิมพ์คำว่า M โทษทีนะครับภาษาไทยพิมพ์ว่า M 8 0 0 0นะครับ Awayon นะครับ แล้วผมก็กด F8 นะครับพิมพ์ BON นะครับ BON แล้วก็ผมต้องการดู D0 นะครับ D0 แล้วเอาไปโชว์ที่ M10 ก็แล้วกันนะ,ะดูตัวที่เท่าไหร่สมมติว่าผมต้องการดูตัวที่ K1 นะผมต้องการดูตัวที่ K1 ก็หมายความว่าดูดูบิตที่บิตที่บิตที่2นะครับบิตที่2นะครับปุ๊บโอเคเสร็จแล้วผมก็บอกว่าถ้า M 1> m 1ิททางานเนี่ยให้โชว์ไปที่ y y 1นึ่ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้นะโอเคผมกด f 4นะครับ compile แล้วก็ลอง simulation ดูครับเดี๋ยวเราลอง simulation ดูนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมดรอปดาวลงไปนะครับตอนนี้ก็คือคําสั่งเริ่มทํางานแล้วเพราะว่าผมใช้ w r เนื้อคำสั่งก็เริ่มทํางานแล้วเดี๋ยวเราลองไปเปลี่ยนค่านะครับไปเปลี่ยนค่าตัวนี้ดูนะครับ ดีศูนย์สมมุติว่า,าบิตที่หนึ่งนะผมต้องการให้โชว์เลขเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งกดเลขหนึ่งเ,เข้าไปนะครับแล้วก็กดเซตปุ๊บนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันยังไม่อ่อนเพราะเลขหนึ่งก็คือตำแหน่งที่ศูนย์มันถึงอ่อนนะถ้าเป็นเลขศรเนี่ยอ่อนแน่นอนครับเพราะว่ามันจะบิดมาที่ตำแหน่งสองเห็นไหมครับอ่อนแล้วนะ แต่และ3ก็ยังออนอยู่นะสามก็เกิดจากการที่เอาบิตที่0ย์กับบิตที่1มาบวกกันนะครับปุ๊บมันก็ยังออนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็น5เป็น4อ่ะเป็น4เน,4นี่ยไม่ได้แล้วนะครับเป็น4มันก็ออฟแหละนะครับเพราะว่า4่เนี่ยมันจะเป็นบิตที่2บิตที่3นะครับโอเคเนะประมาณนี้ครับนี่นี่คือในกรณีที่เราต้องการเช็คสเตตัสนะครับสเตตัสของบิตที่เราระบุไว้นะครับ ประมาณนี้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้มากมายไก่กองแล้วแต่ว่าเงื่อนไขของเราเป็นยังไงอย่างเมื่ออย่างเมื่อสักครู่นะครับตัวอย่างเมื่อสักครู่ก็คือผมยกตัวอย่างเรื่องของการให้แสดงค่าติดลบนะมันก็สามารถทําได้นะครับประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะครับก็บฝากกดไลค์นะครับด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ